แต่นั่นเอียงมาของธรรมดาแล้วโครงสร้างเรื่องคานที่จะว่าจะถล่มอะไรมันไม่มีเอาไปคานก็แล้วนะบอกว่าปล่อยน้ำออกมาทางนี้ไม่ได้นะเพราะทางนี้ท่อมันระบายออกไปถนนเนี่ยมันเละข่าวสดออนไลน์ลงพื้นที่สำรวจอาคารพาณิชย์บริเวณหน้าถนนสุขุมวิท 101/1 หลังมีผู้ใช้ Facebook โพสต์ภาพระบุข้อความว่าอาคารเกิดการทรุดตัววันจะก่อให้เกิดอันตรายซึ่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปสอบถามกับผู้พักอาศัยบริเวณนี้กันนะครับเรื่องบ้านทุบเนี่ยตัวตึกนี่ไม่มีปัญหาหรอกคือบ้านยังเฉพาะหลังบ้านนี่แล้วก็เป็นตัวตึกนิดหน่อยแต่ว่าเขามาตรวจสอบแล้วตอนก่อนหน้าที่เขาจะสร้างคอนโดก็มาตรวจสอบแล้วว่าบ้านเนี่ยพวกคานพวกเสาพวกอะไรต่ออะไรตัวตึกเนี่ยยังดีหมดเลยคือไม่มีอันตรายไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยแตกไม่มีเขามาตรวจสอบไปแล้วคือก่อนที่เขาจะก่อสร้างเนี่ยเขามาตรวจแบบเราขึ้นไปตรวจถึงชั้นห้าเลยว่าตรงไหนมีอะไรต้องมีอะไรมันเขาก็ถ่ายรูปไปหมดเป็นหน่วยงานหน่วยงานของทางวิศวะทางคอนโดเขาเนี่ยมาตรวจไปทีนึงแล้วแต่นั่นเอียงมาของธรรมดาละพูดว่าอย่างที่เราคุยกันนะว่ามันเป็นตัวถึงไปนิดหน่อยจะมาหน้ามันเชื่อแต่ว่าทีนี้ว่าโครงสร้างเรื่องคานที่จะว่าจะถล่มอะไรมันไม่มีแต่ว่าปัญหาที่เราประสบพบเจอก็คือปัญหาเรื่องน้ำเอ่ยน้ำตัวแล้วเสร็จแล้วเขารับปากไปแล้วเขาไม่ยอมทำตั้งแต่ตอนที่เขามาสร้างใหม่ๆเขาวางแผนอย่างที่คุยกันนะบอกว่าเราไปค้านเขาแล้วนะบอกว่าปล่อยน้ำออกมาทางนี้ไม่ได้นะเพราะทางนี้ท่อระบายออกไปถนนเนี่ยมันเล็กแล้วเวลาคุณปล่อยน้ำมาคุณใช้น้ำตั้งแต่คอนโดให้เขาซื้อให้ขายให้เขาแล้วมีศูนย์การค้ามีอะไรเนี่ยใช้น้ำออกมาไหลออกมาเนี่ยปล่อยออกมาเนี่ยมันออกไม่ทันนะแล้วก็แบบตอนที่ท่วมน้ำท่วมกลางคืนน่ะน้ำท่วมเนี่ยก็โทรศัพท์เรียกข้างในนี้เขาออกมาดูแล้วก็ตัวที่ดูแลตึกอะไรต่ออะไรเขาออกมาดูปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกรับเดี๋ยวจะส่งเรื่องไปให้ผู้ใหญ่ก็เสร็จแล้วพอนั่งปุ๊บเราโทรไปหาเขาก็บอกว่าส่งไปแล้วให้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็เชื่อชาวบ้านบอกว่าอาคารพาณิชย์แห่งนี้มีทั้งหมด14คูหายืนยันว่าวิศวกรรมสถานเคยมาตรวจสอบโครงสร้างอาคารแล้วพบว่ายังคงแข็งแรงไม่มีจุดแตกร้าวหรือเป็นอันตรายและชาวบ้านแถบนี้ก็เคยรวมตัวทำหนังสือร้องเรียนถึงผลกระทบจากการระบายน้ำซึ่งได้ผ่านน้ำเข้าสู่บ่อพักน้ำของกทม.ที่มีขนาดท่อเล็กกว่าส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นขึ้นฟุตบาทรวมถึงน้ำยังไหลย้อนเข้าสู่บ้านพักจนเกิดไฟฟ้าช็อตและทรัพย์สินเสียหายซึ่งคาดว่าการระบายน้ำดังกล่าวนั้นเป็นต้นตอที่ทำให้อาคารทรุดตัวก็จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่นะครับระบุว่าบริเวณคลองบางอ้อแห่งนี้เนี่ยทางโครงการเอกชนที่ได้ก่อสร้างพื้นที่ไม่ได้ทำจุดผันน้ำลงในคลองแห่งนี้จนทำให้ในการผันน้ำมุ่งไปสู่บริเวณถนนด้านหน้าทำให้น้ำเอ่อล้นเข้าไปในบ้านพักอาศัยของชาวบ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้นะคะและตอนนี้แฟนๆข่าวสดสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วนะคะ